ครับอาบน้ำอยู่พอได้ยินเสียงน้ำเอ๊ะปิดก๊อกปุ๊บเอ๊ะเสียงน้ำยังอยู่เปิดก๊อกใหม่ปิดก๊อกใหม่ไอ้เหี้ยไปก่อนเนี่ยที่จอดเยอะแยะไม่ไปงานคายคอฟฟี่พัทยาครับตอนนี้เวลาจะ8โมงแล้วพอดีเมื่อเช้าตอน6โมงเช้าฝนตกครับแล้วก็ยังไงดีลังเลอันนี้กลัวไงฝนตกยังกลัวเลยงานรวมรถแต่งครับพัทยานะฮะก็คือปกติแล้วรถแต่งจะนัดมีตติ้งกันช่วงเย็นๆหรือดึกๆกันนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเวลาเป็นไวมันตอนเช้าคนมีรถแต่งเริ่มมีตังกันแล้วเป็นพ่อคนเป็นอะไรกันแล้วตอนเย็นนี้ต้องให้ครอบครัวตอนเย็นใหม่นี้เที่ยวเช้ากลับสายบ่ายนอนเย็นนอนดิไอสัตว์เป็นถอนนะครับเดี๋ยวพาไปชมในงานนะฮะภาพในงานคือตอนเนี้ยตอนแรกพี่ฟ้าโทรมาบอกว่ารถติดเต็มเลยคือแบบว่าคนมาเยอะมากไม่นึกว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่างานคาแอลคอฟฟี่ที่กรุงเทพเขาประสบความสำเร็จมากนะครับก็เราก็ไม่นึกว่าที่พัทยาจะไม่รู้ว่านี่คอรถหรือคอกาแฟใช่คนจะสนใจเยอะขนาดนี้นะฮะดูในงานนะนี่นะครับยาวชาวบ้านนะว่าที่ถือกาแฟไม่รู้กาแฟหรืออะไรนะข้างในเนี่ยนี่นะครับเราแต่งตัวไม่เหมือนเขาอ่ะเขาได้ปะเนี่ยจริงๆทางเข้างานอยู่ข้างหน้าตรงที่พี่รถที่ติ๊กซีรีส์เราที่จอดไม่มีทำไมเราเอารถเดิมๆวันนี้เราเอานิสสันเชียร์หน้ามาดัดแต่งแต่งสติ๊กเกอร์นะฮะทุ่มลงทุ่มร้องอะไรทำมาหมดอ่ะทำยังไงของเก่าเก่ากรอบกูเปลี่ยนดิแต่งเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันในงานนะสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวมาหาช่องYouTube อะไรนะครับ On the Nail นะครับรถที่ชอบ
ขายทิ้งไปแล้วแต่มาเห็นคันนี้คันเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวดูนะฮะโอ้โหหล่อจริงหล่อจริงนี่แหละแบบนี้แหละที่อยากทำอยู่เนาะผมจำช่วงนี้ไม่ได้เนี่ยนี่สักสี่สายฟ้าที่เชนลงเล่นเชนลงแทนโวหาใช่ไหมแต่ว่ามันจะเป็นสเต็ปประมาณนี้แหละถ้าอีโว4มันจะเป็นอีกเรื่องนึงวิ่งสู้ฟัดอะไรวะที่มันแบบว่าอันนั้นอีโว6อีโว6เหรอที่มันหมุนเอาตะข้างไอ้ที่มันถอยหลังเข้าไปจอดอ่ะใช่ไหมลันลี่เลยนะฮะดูล้อดูล้อล้อนี่เทพมากเป็นไงบ้างครับคุณเอ๋ขอสัมภาษณ์หน่อยบอกจริงนะเนี่ยผู้เหมือนตัวดังทำไมอ่ะไม่เข้ากับพวกนั้นคุณไม่ถูกกินกาแฟคนเยอะนี่นึกว่าเอามาเองเออเนี่ยทิ้งเมียไว้ตรงนู้นด้วยเซ็งเลยน้องนนท์อยู่มากับใครครับน้องนนท์มาหาเพื่อนแหละพี่มาตั้งกี่โมงจอดแล้วเออเพิ่งมาเมื่อกี้พี่รอจอดอยู่แล้วเพื่อนอยู่ไหนอยู่ข้างบนนี่อ๋ออยู่ข้างบนนะเดี๋ยวพี่กำลังจะเดินไปหาเมียครับดีใจที่เจอน้องนนท์นะฮะอันนี้เรามีความหลังกันมาก็คือรถบังคับนะครับอันนี้เป็นรถใหญ่แล้วตอนนี้เป็นรถใหญ่ละ
รถคันนี้ป๊อปปูล่าสุดในงานนะฮะอย่าไปโดนมันมากค่าไหลแพงคันนี้รถคันนี้ป๊อปปูล่าสุดเลยล่าสุดเพิ่งโดนไอ้นี่ไปอะไรนะพี่คอยชุดระเบิดไว้ถามว่าเอาติดตัวไหนอ๋อตัวไฟป๊อปอัพพี่ไอ้ยายงงเลยโอ้โหจริงๆไม่แต่งแค่นี้ก็หล่อแล้วเพื่อนผมไม่เอาฮาร์เลย์มาเว้ยไม่ผมว่าคันนู้นหน้าผมเนี่ยไปเซ็นสัญญากับฮิตเลอร์มาลีล้มอีกแล้วล้มเรื่องโดนรถเฉียวเรื่องฟันซวยไงแถวบ้านเรียกซวยนี่เอารถอะไรมาครับนี่สองคนเอารถอะไรมาฮาร์เลย์มาเอาฮาร์เลย์มาเฮ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยดีไหมเออสุดยอดต้องไปขอพี่แบงค์เจ้าของรถสีน้ำเงินนะพี่อยากแต่อยู่ไหนโอ้พี่ขอถ้าพี่ขอเป็นปึกเลยพี่ขอยังยังเลยเจอพี่แบงค์แล้วแต่เมื่อกี้ยุ่งอยู่ก็เลยไม่ได้คุยเดินไปรอบงานมาแล้วไปใหม่อะไรไปอีกรอบแล้วเหรอเกือบไม่ผมใช่เกือบไปคุณทอมเขาเขินเขาเขินอะไรไปสิไปนี่นะฮะวันนี้ฝนตกไม่ได้จ่ายแล้วหรอไม่ระบบจะไปทำงานป๊อปปูล่าสุดในงานนะอยู่สูงสุดเลยอ่ะโอเคครับหนึ่งใจบ๊ายบายครับพี่เนอะไรนะครับออนเดอะเนฝากติดตามช่องออนเดอะเนด้วยนะฮะครับบ๊ายบายThank you.
ฮอปปี้ใช้งานดีนะนี่ถ่ายรถสดเหรอถ่ายไม่ใช่ใช่วิดีโอหูงานรถเยอะรถเยอะจับไหมดีนะรถสวยเพิ่มเป็นไงครับชอบครับงานดีงานดีดีนี่คืออะไรวะงานดีงานดีเอางานดีนี่ถ้างานดีจริงนี่ครับนี่ข้าวแกงทายคอฟฟี่นะฮะจบด้วยที่นี่นะฮะเรากินกาแฟที่นู่นไม่ไหวคือคนเยอะมากเดี๋ยวกินกาแฟร้านนู้นต่อนี่ก็พาไปกินกาแฟเอารถคันนี้นะครับน้องพามาเปิดตัวเอารถที่ศูนย์ท่านได้มาเปิดตัวที่ในงานนะฮะเพื่อจะเพิ่มคอนเนคชั่นรถตีมันไม่แปลผมเปิดตัวอะไรนะอะไรนะเอาใหม่เอาใหม่ดิรถเก่าเปิดตัวรถปี2018รถปีนี้ก็หากินอยู่ครับเจอแต่ร้านดิฟกาแฟแล้วมีไหมครับดิฟมีค่ะแต่ไม่ทำเพราะว่าของเราซิกเนเจอร์เราเป็นมอคค่าโอ้แจ่มเลยเดี๋ยวจะได้บอกเพื่อนๆให้มาเพราะเราเป็นซิกเนเจอร์เพื่อนผมมันคอกาแฟมอคค่าพอร์ตอยู่แล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe
ไหมครับกดทำไมวะเอากดทำไมล่ะโถ่ช่องมึงไม่น่าตามล่ะมีตติ้งนะแน่ใจเหรอมีตติ้งตอนเช้าอย่ามาง้อนะเอ๊ะเอ๊ะอย่ามาง้อเรานะอย่ามาง้ออะไรมึงอย่ามาโทรตามกูแล้วกันตอนเช้ามาอะไรมาเลยฝนตกอ่ะพี่ตกลงกลัวฝนแล้วก็เมียเมียเขาลือทั้งบางวันนี้ก็อาศัยรถเข้ามาเหมือนกันน้ำมันฟรีอะไรฟรีหมดเลยนะฮะเดี๋ยวพอเผื่อเขามีเลี้ยงข้าวด้วยโอ้โหเนียนนะชีวิตถึงแล้วผมทะเลอ่ะแค่นี้นะครับสวัสดีครับ